ัวรถบัสไฟฟ้านะครับโอ้คันนี้นะฮะเขาเอามาวิ่งที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021นะครับเราจะไปทำการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแบบฟูลโหลดนั่งกันเต็มเลยและลองขึ้นทางชันไม่ต้องชาร์จเอาเที่ยวเดียวกลับมาประมาณสัก100โลแล้วดูว่ากินไฟเท่าไหร่สวัสดีครับผมเวลที่ชอบเวลาการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัท Next Point นะฮะตามมาดูเจ้าตัวรถบัสไฟฟ้านะครับเห็นมาจากในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับรถเชิงพาณิชย์เนี่ยเขาก็หันมาใช้ไฟฟ้ากันเยอะมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะรถบัสเนี่ยเอามาใช้ในการขนส่งพนักงานเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าที่บริษัท Next เนี่ยมีรถบัสกี่แบบและอะไรกันบ้างไปดูตัวนี้กันก่อนเลยครับนี่ครับจะตัวรถบัสไฟฟ้านะครับโอ้คันนี้นะฮะเขาเอามาวิ่งที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021นะครับใช้เป็นตัวชัตเติ้ลบัสนะครับส่งระหว่างอิมแพคเมืองทองธานีไปหมอชิตนะฮะน่าเสียดายนะครับที่ผมไม่ได้ลองนั่งนะครับแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรวันนี้เขาจะพาไปทดสอบแบบจัดเต็มกันเลยนะครับ EV บัสของทาง Next Point วันนี้นัดกับน้องเต้เอาไว้นะครับพี่เอ๋สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับน้องเต้ใช่ไหมใช่ครับผมนี่พี่ตามจากมอเตอร์เอ็กซ์โปมาเลยนะฮะว่าจะมาดูเจ้าตัวรถบัสไฟฟ้านะครับเดี๋ยวขอไปดูด้านหน้าหน่อยเลยครับโอ้โหนี่นะฮะรถบัสไฟฟ้าของทาง Next Point นะครับอยากถามน้องเต้ว่าเป็นไงมาไงเนี่ยทำไมอยู่ๆ Next Point เนี่ยมาทำเจ้าตัวบัสไฟฟ้าได้ในเมื่อมาก่อนเนี่ยพี่ไปลองหาข้อมูลดูเขาบอกว่าทำเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ IT ตอนแรก Next Point นะครับก็คือทำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหมือนที่พี่ว่ามานั่นแหละครับต่อมานะครับเรามีแนวคิดที่จะอยากผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มันใหญ่ขึ้นก็เป็นที่มาของการผลิตรถอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์พลังงานไฟฟ้าครับผมซึ่งเราเนี่ยได้ไปจับมือร่วมกับ Energy Solution หรือว่า EA Anywhere จุดชาร์จในกรุงเทพในประเทศไทยครับผมซึ่งเขาจะมาดูแลในเรื่องของตัวชาร์จเจอร์กับแบตเตอรี่ให้เราเพราะว่า EA เนี่ยเขามีการลงทุนคู่กับอมิตาทำแบตเตอรี่แล้วก็มีจุดชาร์จในกรุงเทพเนี่ยเยอะแยะมากมายมากมายเลยครับจะเป็นอีโคซิสเต็มที่มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับก็เลยเอาตัวนี้มาเสริมโปรดักต์ของเขาโอ้ก็ถือว่าครบอีโคซิสเต็มเนาะแสดงว่าทาง Next เองเนี่ยนอกจากขายรถแล้วมีบริการอย่างอื่นไหมแม้ทั้งนั้นก็คือเราผลิตในประเทศไทยอ๋อผลิตในไทยจัดจำหน่ายในประเทศไทยแล้วก็บริการหลักการขายครับครบวงจรโอ้โหซึ่งเรานะครับเป็นแบรนด์คนไทยลงทุนในประเทศไทยใช้เงินมากกว่า1ล้านบาทเอาเป็นว่าเพื่อไม่เสียเวลานะพี่อยากรู้ว่ารถบัสไฟฟ้าเนี่ยที่ Next ทำเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่รุ่นกันแน่โอ้โหพูดตรงนี้ไม่หมดพี่ต้องพาผมมาครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับได้เลยครับผมเชิญเลยครับครับอันนี้ก็คือเจ้าตัวด้านหลังเลยใช่ไหมใช่ครับผม2คันนี้ครับ2คันนี้มันต่างกันยังไงอ่ะคันนี้จะใหญ่กว่าแล้วก็นั่งได้เยอะกว่าครับผมเขาเรียกมันมีแบ่งขนาดอะไรไหมคันนี้มี 7.6 เมตรนะฮะอันนี้ก็คือรถบัส 7.6 ใช่อันนี้ 7.3 ก้อนนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยครับผมแล้วมันเอาไปใช้งานต่างกันยังไงอ่ะความต่างกันก็คืออันนี้จะวิ่งในองค์กรขนาดเล็กนะครับอันนี้จะเหมาะกับวิ่งแบบในมหาลัยอะไรเงี้ยส่วนอันนี้จะแบบเหมาะกับการแบบนั่งนำเที่ยวส่งพนักงานอะไรเงี้ยโอ้ขอไปดูหน่อยได้มั้ยเชิญครับผมลองเปิดขึ้นดูหน่อยได้มั้ยอ๋ออันนี้คือ 7.6 นะครับ 7.6 ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างก่อนแล้วกันนะฮะแล้วคันนี้เนี่ยลองนับได้ที่นั่งทั้งหมดกี่ที่นั่งครับ27ที่นั่งครับ27ก็ประมวลอารมณ์รถทัวร์ย่อมๆรถทัวร์เล็กๆรถตู้อะไรงี้ได้ครับผมอ๋อแสดงว่าอันนี้คนที่เขาเอารถคันนี้ไปใช้ส่วนมากก็จะเป็นพวกรถเที่ยวเหรอรถนำเที่ยวที่จะไปจังหวัดใกล้ๆกับรถในองค์กรเล็กๆอะไรงี้ที่ส่งพนักงานได้ครับผมคันนี้เนี่ยตอนหนึ่งการชาร์จนี่วิ่งได้ไกลไหมมากกว่า200กิโลเมตรครับมากกว่า200กิโลเมตรก็ไปได้จังหวัดรอบๆรอบๆได้จะมีระยองหัวหินอาจจะพอได้เกือบหน่อยครับแต่ต้องแวะก็คือต้องไปชาร์จที่ปลายทางต้องแวะก่อนแล้วอย่างอันนี้ชาร์จนานไหมคันหนึ่งเนี่ยเวลาใช้เวลาการชาร์จเนี่ยเรามีควิกชาร์จครับผมอ๋อมีควิกชาร์จใช่โอเคครึ่งชั่วโมงนี้วิ่งได้เลยเดี๋ยวพาไปดูได้ใช่ไหมได้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันคันข้างๆนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็น 7.3 เมตรนะครับที่จะมาทดสอบกันในวันนี้นะครับโอ้โอเคพี่โอเชิญครับโอ้น่าแอร์เย็นชื่นใจมากครับมันต้องอย่างนี้สิถึงจะเป็นไฟฟ้า พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยนะครับแตกต่างก็คือเบาะคันนี้นี่จะเป็นเบาะแถวเดียวเมื่อกี้จะเป็นเบาะแถวคู่2เบาะใช่เหมาะกับแฟนมาด้วยกันอันนี้จะเหมาะกับมาคนเดียวอ๋อเหมาะคนเดียวอ้าวพอเปลี่ยวหัวใจเลย นะครับแล้วอย่างคันนี้นะครับที่นั่งเนี่ยมันอยู่กี่ที่นั่งครับเนี่ย20ครับไม่รวมคนขับใช่ก็คือจะน้อยกว่าไอ้คันที่เป็น 7.6 เนี่ยประมาณ7ที่นั่งใช่ครับพี่อ๋อก็หายไปแถวนึงอ่ะพูดง่ายๆใช่คันนี้มันเล็กกว่าจุได้น้อยกว่าแล้วเค้าไปวิ่งไหนอ่ะมันจะเหมาะกับองค์กรการศึกษานะครับมหาลัยโรงเรียนแล้วก็รับส่งพนักงานก็ยังได้อยู่ครับผม
แล้วคันนี้ต่อ1การชาร์จเนี่ยใช้ได้ระยะทางประมาณเท่าไหร่ต่อ1การชาร์จครับจะได้ประมาณที่120กิโลเมตรนะฮะประมาณ120ประมาณใช่อ๋อแสดงว่าคันนี้ก็เน้นวิ่งในเมือง วิ่งในเมืองแล้วก็วิ่งในองค์กรเล็กๆได้ครับผมวิ่งระหว่างในภายในจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ครับผมครับแล้วตอนนี้รถบัสที่ทางเน็กเอาเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้มี 7.6 แล้วอันนี้ 7.3 แล้วมีตัวอื่นอีกมั้ยเดี๋ยวมี12เมตรอีกครับ12เมตรใช่ครับอีกอันนึงใช่ครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูนะฮะเรามาเจาะสเปคคันนี้กันก่อนถ้าพี่เวลอยากจะดูสเปคนะครับเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่าเรามีโซนเมนเทนแนนซ์อยู่ครับเดี๋ยวเราจะได้ลองนั่งไปนะครับโอ้โหถือว่าเป็นลูกทัวร์โอเคพี่เวลเชิญครับถึงแล้วครับโอ้ที่นี่นะครับเป็นเซ็นเตอร์เซอร์วิสหลังเน็กคอยนี่เองนะครับแล้วก็มีอีกที่นึงอยู่ที่ลาดกระบังครับผมอันนี้คือเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรถของเราเองของเราเองใช่ก็คือที่บอกว่ามีทั้งรถจันลองแล้วก็ของเน็กที่จะเป็นไฟฟ้าก็คือจะมาซ่อมบำรุงที่นี่ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคสำหรับคันนี้กันนะครับแน่นอนพอเป็นไฟฟ้าเนี่ยคนก็อยากรู้ว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงมอเตอร์กำลังไหวไหมเริ่มจากแบตเตอรี่ก่อนละกันแบตนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถเพิ่มได้อีก2ช่องส่วนแบตอันนี้ก็คืออันนี้ตัวนี้เป็นรุ่นเดโมนะรุ่นทดลองเนอะก็จะเป็นลิเธียมไอออนอยู่แต่ถ้าเราขายจริงเนี่ยเราจะขายเป็นลิเธียม NMC ครับอ๋อตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับถ้าตัวจริงก็คือเป็น NMC ใช่ครับผมอ๋อก็คือของอมิตารถคันนี้เนี่ยลุยน้ำท่วมได้เท่าไหร่ก็คือระดับน้ำนะเขาบอกว่าไม่เกินนี้คือเพย์เซฟที่สุดแล้วนะครับเผื่อน้ำมันตีนะเวลารถมันวิ่งนะครับหรือมีรถสวนเนาะถ้าวัดนะฮะเนี่ยตลับเมตรมาวัดเลยนะครับก็คือสูงจัดพื้นขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ31เซนติเมตรนะครับก็ตีประมาณสัก30เซนนี่คือระยะที่เพย์เซฟสำหรับลุยน้ำท่วมต่อไปนะครับระบบเบรกนะครับผมก็จะเป็นระบบเบรกแบบลม2วงจรนะครับผม อันนี้ก็คือระบบเบรกทั้งหมดนี่ไงไซกองแล้วก็ตัวปั๊มนะครับแล้วมีระบบอื่นช่วยไหมครับก็มีระบบดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังช่วยด้วยครับเป็น ABS ด้วย ABS ด้วยใช่โอเคงี้ก็เรื่องของความปลอดภัยสำคัญนะว่าเป็นรถโดยสารใช่แล้วทีนี้ไอ้พวกระบบขับเคลื่อนเนี่ยของเจ้าตัวนี้มอเตอร์ไฟฟ้านี้มันใช้มอเตอร์ขนาดเท่าไหร่ครับมอเตอร์นะครับที่ขนาด120กิโลวัตต์ครับผมแล้วอันนี้เป็นมอเตอร์1ตัวมอเตอร์1ตัวใช่ครับก็คือขับเคลื่อนล้อหลังเคลื่อนล้อหลังใช่โอ้แรงบิดสูงสุดเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับ 1,300 นิวตันเมตรครับผมมันก็เยอะอยู่นะเยอะครับก็คือเพียงพอนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้มันเป็น6ล้อนะครับเดี๋ยวจะให้เค้าลองไปค่อมเพื่อที่จะให้ถ่ายด้านล่างนะฮะจะได้เห็นภาพว่าด้านล่างเนี่ยจากมอเตอร์นะส่งกำลังมาล้อหลังยังไงนะครับนี่นะครับเราจะมาดูใต้รถนะครับมาดูสเปคการวางมอเตอร์นะครับมอเตอร์นี่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มอเตอร์ที่บอกว่า120กิโลวัตต์ใช่ครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่มอเตอร์นะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยจะส่งกำลังมาที่เพาขับจะอยู่ตรงนี้ออกซ้ายขวานะครับเป็น differentiate นะฮะก็คือจะมีนะฮะควบคุมการหมุนแตกต่างกันได้โหนี่สมเป็นรถโดยสารจริงๆนะครับมีกันโค้งแล้วนี่เขาก็ปิดผนึกมาอ๋ออันนี้ก็คือเป็นชุดหม้อลมเบรกนะครับนี่นี่จะอยู่ใต้นี้นี่เขาพ่นกันสนิมไว้หมดเลยนะเนี่ยไอ้ที่ดำๆเห็นเนี่ยทีนี้เรามาดูภายในเจ้าตัวรถบัสไฟฟ้ากันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างโอเคครับโอเคนี่เราอยู่ในโซนเมนเทนแนนซ์เสียงมันจะดังเอ้าเฮ้ยเบาะเด้งรับเด้งรับโอ้โหเด้งรับมากเลยนะครับมันอัตโนมัติใช่ไหมใช่ครับนั่งปุ๊บพร้อมไปปั๊บเลยครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะไฮเทคทีนี้เราต้องมาดูนะครับเพราะว่าเรื่องของรถบัสเนี่ยมันเกี่ยวข้องเรื่องในการขนส่งคนฉะนั้นความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราก็จะเห็นแล้วพวกรถขนส่งเนี่ยมันมีกฎหมายที่เรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความเร็วสูงสุดไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อย่างพวกเวลาขับไปนานๆ4ชั่วโมงต่อเนื่องเนี่ยจะต้องมีการแวะพักอันนี้คือตามข้อกฎหมายความปลอดภัยในการขับรถบัสทีนี้พี่ก็เลยคาดหวังว่าเฮ้ยถ้าเป็นรถบัสไฟฟ้าน่าจะมีระบบอะไรเจ๋งๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากหน้าจอเนี่ยครับเป็นดิจิตอลมีอันนี้เป็น SOC ครับหรือว่า State of Charge นะฮะ State of Charge ใช่ครับผมสถานะของการชาร์จไฟแล้วก็แบตเตอรี่ครับผมโอ้ทำไมรู้อ่ะเอ้าก็คลิปพี่ไงโอ้นี่มันต้องอย่างนี้สิครับทำคลิปออกมารุ่นมีประโยชน์ใช่ไหมการันตีครับผมเย็นโตนะขายของก็เป็นนะครับแล้วก็อันนี้ไอ้39นี่คืออะไรอ่ะ39นี่คืออุณหภูมิของข้างล่างมอเตอร์นี่อุณหภูมิมอเตอร์ระบบไร้ความร้อนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่น่าจะเป็นอุณหภูมิของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีโวลต์บอกนะฮะนี่521โวลต์กับ519นี่นะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับ
ทีนี้อ่ะมาดูหน้าปุ่มกันบ้างอันนี้ระบบความปลอดภัยนี่อะไรฮะเป็นกล้อง CCTV ครับผมก็จะมีภายในเนี่ย2ตัวแล้วก็มีก็คือมีข้างในดูผู้โดยสารใช่ครับหน้าหลังมีข้างหลังแล้วก็จะมีข้างหน้าอีก2ตัวคือตรงนี้กับข้างหลังครับก็คือหลังรถเลยอ๋อนะครับแล้วมีปุ่มอะไรสำคัญอีกไหมปุ่มอันนี้นะครับจะเป็นปุ่มตัดวงจรเป็นรูปวงกลมนะครับพี่จะกดเล่นนะถ้ากดปุ๊บคือดับเลยนะโอ้ยไม่ได้แหมแค่ลองดูว่าเป็นลายไม้สวยอันนี้คือกดปิดชัตดาวชัตดาวเลยก็คือเป็นแมนนวลชัตดาวว่าเฮ้ยถ้าเกิดระบบอะไรฉุกเฉินไฟรั่วอะไรเงี้ยกดตัดดับปั๊บครับผมเหมือนเซฟที่คัทตัดเลยนี่อะไรอ่ะระบบอะไรนะเอาเตอร์ไฟเอนจินอ๋อถ้าไฟลุกในห้องเครื่องยนต์เหรอใช่ครับมันจะมีน้ำมาดับอัตโนมัติเลยครับผมอ๋อนี่มันเป็นระบบแบบเหมือนแบบอิเล็กทรอนิกส์เจอไฟในห้องเครื่องยนต์ก็คืออันนี้ก็คือตัวเนี้ยสวิตช์เนี่ยจะทำงานอัตโนมัติว้าวสีแดงนี่คือพร้อมใช้งานอยู่ครับผมอ๋อสีแดงนี่คือพร้อมใช้งานไม่ใช่ alert นะไม่ไม่ใช่อันนี้คือพร้อมใช้งานเกิดอะไรขึ้นปุ๊บไอ้นี่ระบบทำงานทันทีใช่ครับผมอ๋อเจ๋งนะฮะแล้วก็เกียร์อันนี้มีเกียร์แค่เดินหน้าถอยหลังนะครับมี N มี R มี D แล้วก็มีเบรกลมก็เหยียบอย่างเดียวเหยียบอย่างเดียวครับแล้วก็เป็นพวก power outlet เป็นไฟแล้วก็เป็นพวกวิดีโออันนี้ก็ไว้ประกาศครับต่อไมโครโฟนนะร้องเก๋ว่าไปก็เนี่ยนะครับในส่วนของคนขับประมาณนี้เห็นบอกว่ามีพวกสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนนั่งด้วยใช่ครับมาที่เบาะเลยฮะที่เบาะเลยนะครับเบาะนี่นะครับระบบเซฟตี้ยังคงความปลอดภัยอยู่ครับอันดับหนึ่งเป็นระบบเบลที่สามารถหมุนกับเองได้เองก็คือเป็นเบลรัดเหมือนอารมณ์แบบว่านั่งสายการบินใช่ครับผมข้างล่างนี้นี่พูดถึงไม่ได้เลยฮะเป็นช่องเสียบ USB อ๋อช่องเสียบ USB ใช่ครับนั่งไปสมมติว่าต้องการใช้มือถือนะครับแล้วแบตหมดทำไงดีก็ชาร์จข้างนี้ใช่ครับอันนี้คือระบบเซฟตี้นะประตูปลอดภัยฉุกเฉินนะครับมีมาให้2จุดก็คือมีตัวนี้และอีกจุดนึงข้างบนนี้นะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันก็สามารถผักแล้วก็ออกไปได้เลยอ๋อเผื่อว่าประตูข้างหน้าไม่เปิดไม่ได้ก็มีฉุกเฉินอันนี้แล้วก็เปิดออกข้างบนนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูตู้ชาร์จสักนิดนึงนะครับเห็นบอกว่ารถ12เมตรอยู่ตรงตู้ชาร์จใช่ครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วพอดูอะไรเสร็จเราจะไปทำการทดสอบนะครับซึ่งการทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการทดสอบที่ผมดูจากคอมเมนต์มาคือพี่จะทำโพลมาว่าเฮ้ยคนอยากรู้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแบบฟูลโหลดนั่งกันเต็มเลยแล้วลองขึ้นทางชันแล้วลองกลับมาแบบไม่ต้องชาร์จเอาเที่ยวเดียวกลับมาประมาณสัก100โลแล้วดูว่ากินไฟเท่าไหร่กำลังไหวไหมแล้วขึ้นบูรพาวิถีเลยลองจอดตอนแรมขึ้นเนี่ยแล้วเร่งขึ้นใหม่เนี่ยว่ามันจะไหวไหมว่ามันจะไหวไหมแบบฟูลโหลดเลยนะได้ครับโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์จกันก่อนไปเลยครับโอ้นี่เหรอรถบัสโหโคตรใหญ่เลยเจอพอดีเลย12เมตร12เมตรใช่ครับรุ่นเนวิเกเตอร์นี่คือกำลังชาร์จไฟอยู่ใช่ครับผมชาร์จพอดีเลยนี่นะครับตัวบัสดีสอนที่บอกว่าเพิ่งมาสดๆร้อนๆโอ้ยังดูใหม่เอี่ยมเลยนะครับไหนๆก็มาผ่านขอแวะขึ้นไปดูสักหน่อยนะครับได้เลยพี่ได้ไม่ได้ลุกขึ้นแล้วเนี่ย โหเฮ้ยแม่ง VIP มากอ่ะกว้างเลยพี่นี่นี่นี่เข้ามานะครับนี่บอกแบบว่าโคตรใหญ่ VIP มากนี่ดูแบบอลังมากเลยอ่ะบ่อนี่แบบอย่างกับโซฟาแตกต่างจากอันที่ผ่านมาเออไอตัว7เมตรนี่คือไว้นั่งเขาเรียกว่านั่งใกล้ๆระยะทางไม่ไกลใช่แสดงว่าอันนี้แบบไว้วิ่งข้ามจังหวัดข้ามจังหวัดได้เลยครับโอ้ไอนี้นี่มันวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่เราก็ชาร์จ1ครั้งนะครับจะวิ่งได้มากกว่า350กิโลเมตรโอ้ยก็เยอะนะนี่ก็วิ่งไปโคราชสบายสบายครับผมโอ้โหโคราชต่างจังหวัดรถทัวร์ต่างจังหวัดนี่แล้วงี้แบตเตอรี่มันขนาดเท่าไหร่เนี่ยแบตเตอรี่นี่ขนาด250กิโลวัตต์ครับก็ตีก็กินไฟเกือบก็พอๆกันนะก็ประมาณ1กิโลเมตรประมาณ100กิโลวัตต์ใช่ถ้าแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นบัสอันนี้มันจะวิ่งได้สูงสุดถ้าวิ่งระหว่างจังหวัดก็90กิโลนะ90กิโลใช่ครับไม่เกินความเร็วไปกับสบายๆฮะโอ้อยากจริงๆอยากลองเทสคันนี้ด้วยนะนะถ้าเป็นไปได้ไม่เป็นไรไปเราไปเรื่องของเราก่อนยังไม่ได้เทสคันนั้นเลยครับไปดูตู้ชาร์จกันครับผมครับผมอันนี้ก็คือที่ชาร์จของเรานะครับผมอันนี้เป็นของ EA Anywhere อย่าไปรูปซีซัวเดี๋ยวไฟดูดกูฉีดช่วยไม่ทันพอเป็นรถบัสเนี่ยเข้าใจว่าแบตเตอรี่เมื่อกี้ขนาดคันเล็กยัง100กิโลวัตต์ใช่ครับผมโอ้เป็นหลักร้อยนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นแบบแนวฟาสต์ชาร์จทั้งหมดเลยอ๋อนี่เป็นตู้ DC ฟาสต์ชาร์จเรทพาวเวอร์40กิโลวัตต์250ถึง750โวลต์นะครับ IP54 โอ้40กิโลวัตต์เนี่ยถ้าตีง่ายๆนะครับถ้าตู้เนี่ยจ่ายได้40นะแล้วรถเนี่ยอย่าง100กิโลวัตต์เนี่ยก็ต้องใช้เวลาเนี่ย
ถ้ามันเต็มก็คือ100หน่วยใช่ไหมอันนี้40หน่วยต่อชั่วโมงก็น่าจะประมาณ2ชั่วโมงกว่านะขนาด7เมตรนะและอันนี้350พระเจ้าหาร40ไปเนี่ยแต่ว่าทีเนี้ยเรามี2รูชาร์จให้อ๋อนี่2รูชาร์จใช่อ๋อแล้วเป็นรถใหญ่ต้องเป็น2รูชาร์จไม่งั้นช้าครับผมไม่งั้นโอ้โหชาร์จกันข้ามวันข้ามคืนในนี้ขนาดฟาสต์ชาร์จนะต้องอัดเข้าไปเลยฮะต้องอัดเข้าไปนะครับแสดงว่าอันนี้รับได้น่าจะค่อนข้างเยอะอยู่นะ40คูณ2ก็ได้80แล้ว80โอ้โหนี่ก็ถือว่าตู้ใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวไปเรียกพรรคพวกมาเตรียมไฟลองไปอะไรครับเต้พร้อมยังพร้อมแล้วครับตอนนี้เรามีคนอยู่บนรถกี่คนครับข้างในมี18คนครับแล้วก็เราอีก3คนรวมตากล้องด้วยเป็น21คนครับอันนี้ก็คือFull Load Full Load เลยโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปกับรถบัสคันนี้ 7.3 เมตรตอนนี้นะครับเรามาถึงจุดที่จะต้องขึ้นกาญจนาแล้วนะครับนี่เดินมุ่งหน้าไปพระราม2เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าด่านจะได้ไปทำการทดสอบตรงจุดที่สูงที่สุดนะครับดูว่าไหวไหมเพราะว่ากาญจนาเป็นเส้นที่รถใหญ่วิ่งเยอะที่สุดปกติรถก็บอกว่าเอาไว้วิ่งส่งพนักงานนะครับแต่เราบอกว่าไม่ได้ถ้ามาลองแล้วต้องเอาให้สุดจะได้เทส yeah. เห็นจัดจ้าไปเลยชั้นที่สุดเนี่ยก็น่าจะเนี่ยมีกาญจนามีสะพานภูมิพลแต่ภูมิพลไกลไปอาจจะวนรอบมาพอดีพี่ก็บอกว่า20คนเนี่ยที่ขึ้นมาไม่ต้องทำงานกันพอดีวันนี้นั่งรถเล่นอย่างเดียวงั้นเอานี่ก็ใกล้ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปวนเบลโกไปเข้าด่านแล้วนะครับหลังจากที่เราลงกาญจนามานะครับแล้วตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปนิคมอุตสาหกรรมเวลโกนะฮะคือเราจะจำลองว่าเหมือนวิ่งส่งพนักงานนะครับก็คือวิ่งเส้นบางนาตะด้านล่างอีกประมาณ18กิโลนะครับถึงจะถึงนิคมอุตสาหกรรมเวลโกตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 64% คือดูจากแมพแล้วเนี่ยวิ่งไปวนกาญจนานะครับแล้วก็ลงมาวงบางนาตะแล้วก็มานิคมเวลโกนะครับแล้วก็จะวนกลับไปที่บริษัท Next Point ที่จุดเช็คอินอันแรกเหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็จะประมาณ100โลนิดๆนะครับอันนี้น่าจะครึ่งทางแล้วครับเจ้าตัวนี้นะครับคือถ้าแบตมันเหลือ0นะ SOC หน้าจอเหลือ0เนี่ยยังเหลือแบตเตอรี่สำรองอีก 20% ฉะนั้นหมายความว่าคือระบบพวกไฟหล่อเลี้ยงนะครับพวกระบบเบรกระบบพวงมาลัยที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดยังคงทำงานอยู่นะครับอันนี้จะเป็นมาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าซะส่วนใหญ่นะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% เนี่ยแบตเตอรี่จะเสื่อมไวเดี๋ยวพี่จะคำนวณ นะครับคำนวณแบบเป๊ะใกล้เคียงนะครับครับเมื่อกี้เราจาก99เนาะ99แบตเตอรี่99นะครับใช้ไปเหลือแบตเตอรี่ 48% 99ลด48ก็คือ 51% นะครับแล้วก็ระยะทางใช้ไปเมื่อกี้ก็คือ120กิโลเมตรเมื่อกี้ได้บอกว่าเจ้าตัวนี้แบตเตอรี่เท่าไหร่นะขนาดเท่าไหร่ของรถคันนี้แบตเตอรี่118พี่118นะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันมีแบตเตอรี่สำรอง 20% ครับฉะนั้นไอ้ที่มันโชว์หน้าจอมันแค่ 80% เราต้องคูณเป็น 0.8 ครับที่รถวิ่งได้จริงๆก็คือ 94.4 อันนี้คือแบตเตอรี่จาก0ถึง100นะก็คือวิ่งได้จริงๆเนี่ย 94.4 กิโลวัตต์อาวนะครับทีนี้เราจะคูณค่าแบตเตอรี่นะครับก็คูณไป 0.51 นะครับก็คือพอเราคูณ 0.51 ที่ใช้ไป 51% เนี่ยเราใช้ไปทั้งหมด 48.144 หน่วยหารด้วยระยะทางทั้งหมด120กิโลเมตรจะได้ออกมา
ต่อ1กิโลเมตรที่เราวิ่งไปก็คือ 0.4 กิโลวัตต์ต่อกิโลเมตรถ้าจะรวมเป็นตังค์เท่าไหร่ค่าไฟหน่วยละ4บาทตีสัก4บาทเพราะว่าที่เราบอกว่าถ้าเป็นไปชาร์จตู้ EA คือคันนี้พันธมิตรกับตู้ EA ครับก็คือไปชาร์จตู้ EA เนี่ยจะคิดข้างนอกเนี่ยหน่วยละ4บาทต่อกิโลเมตรละบาท60สตางค์เท่านั้นถูกมากพี่ถูกมากใช่ไหมถูกมากใช่ถ้าเทียบกับรถไซส์เดียวกันเนาะถ้าเทียบกับรถดีเซลเครื่องดีเซลถ้าเป็นรถไซส์เนี่ยนะครับเห็นว่ามันจะประมาณเครื่องประมาณ 5,300 ซีซีถ้าเป็นรถน้ำมันก็อันนี้ก็ตกประมาณกิโลละ10บาทโลละ10บาทใช่ครับอันนี้เหลือโลละบาทบาท60สตางค์หายไปเกินครึ่งอันนี้ยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุงนะเอานี้ให้เห็นคร่าวๆก่อนว่าความแตกต่างระหว่างรถบัสน้ำมันกับไฟฟ้าอันนี้เราคำนวณจากที่ค่าจริงที่เราไปทดสอบกันมา120กิโลเมตรงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปทำการชาร์จรถคันนี้กันอ๋อนี่นะครับจะชาร์จรถคันนี้หลังที่วิ่งไปใช้แบตไป 51% ชาร์จอยู่ไหนอ่ะตรงนี้ครับพี่อ๋อตรงนี้เหรอรูนี้เลยผมเปิดดูก่อนอยู่นี้ DC ชาร์จครับผมเป็นฟาสต์ชาร์จนะครับชาร์จแบบเร็วใช่โหไม่งั้นไม่ต้องทำมากินดีๆชาร์จเป็นวันเลยตู้ขนาดแบต100กว่ากิโลวัตต์อย่างนี้นะครับอยากลองเสียบเองไหมครับพี่โอ้แน่นอนฮะใช่ครับเสียบเลยนะครับเพราะตู้นี้ขนาด40กิโลวัตต์ถ้าชาร์จเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะสำหรับตู้นี้นะแต่ถ้าแบบอยากได้เร็วกว่านี้ก็คือรถคันนี้รับได้สูงสุดก็คือ150กิโลวัตต์อ๋อก็ยิ่งตู้ใหญ่ขึ้นก็เวลาก็จะใช้น้อยลงใช่น้อยลงถ้ารับได้ขนาดนี้นะครับใช่ครับทีนี้พี่ถามหน่อยถ้าซื้อตัวรถเนี่ยตู้ชาร์จมันมีแถมให้ไหมตัวชาร์จจะไม่แถมให้ครับแต่ว่าถ้าเราลงทุนกับตู้ชาร์จเนี่ยค่าไฟต่อหน่วยจะถูกลงถ้าเราชาร์จกับอาร์จากพาร์ทเนอร์ EA ก็คือจะอยู่ที่4บาทต่อยูนิตแล้วถ้าลงทุนเองก็คือจะอยู่ที่ 2.63 บาทต่อยูนิตครับผมต่างก็ถือว่าถูกเลยนะใช่ในระยะยาวคือคุ้มมากครับคือถ้าสำหรับใครที่ลงทุนเรื่องของตัวรถขนส่งแล้วได้ค่าไฟ2บาท63นี่คือได้เปรียบมากๆเพราะเมื่อกี้เราคิดจากค่าไฟ4บาทนะครับอันนี้ถูกลงอีกครึ่งนึงอีกคืนทุนไวกว่าเดิมโอเคเดี๋ยวเราจะได้มาสรุปกันนะไปก็สรุปนะครับสำหรับวันนี้นะที่ไปทดสอบเจ้าตัวรถบัส 7.3 เมตรนะครับวิ่งไป120กิโลเนี่ยสิ่งที่ประทับใจก็คือเรื่องของการกินพลังงานนะครับเพราะว่าที่ลองคำนวณมา16สตางค์ต่อกิโลเมตรนะแล้วก็วิ่งแล้วนุ่มมากนะครับแล้วก็กำลังเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยไม่ได้รู้สึกว่าหน่วงนะตอนที่ขึ้นทางชันนะครับเพียงแต่ว่าด้านหลังอาจจะมีกระโดดบ้างถ้านั่งเบาะหลังนะตามสไตล์รถบัสนะครับแต่ก็ด้านหน้าเนี่ยนุ่มนั่งสบายตัวเบาะนะครับแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบพี่เวลหลับผมเห็นเอ้าก็มันนั่งสบายไงการหลับนี่คือแสดงว่าเบาะมันทับดีไซน์มาดีนะครับทีนี้ถ้าไหนๆตัวนี้เอาไปใช้เชิงพาณิชย์แล้วเนี่ย อยากจะรู้ราคาว่าถ้าซื้อไปใช้เนี่ยจะคุ้มทุนเมื่อไหร่ราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาคันนี้นะครับผมขอทวนก่อนนะครับผมสตรีม X นะครับ 7.3 เมตร20ที่นั่งนะครับผมมอเตอร์อยู่ที่120กิโลวัตต์นะครับวิ่งได้สูงสุด200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งครับผมแล้วก็มีประกันด้วยการรับประกันมีประกันอะไรบ้างมีประกันแบตเตอรี่นะครับผมแล้วถ้าอยาก extend เพิ่มระยะน่ะสามารถจ่ายเพิ่มได้อีก3ปีมอเตอร์ประกันกี่ปีมอเตอร์ประกัน5ปีแบตเตอรี่แบตเตอรี่อีก5ปีแล้วก็เพิ่มขนาดแบตได้ใช่ก็คือสำหรับใครที่อยากเพิ่มระยะราคาอยู่ที่3ล้านบาทครับแล้วถ้าจะตีจุดคุ้มทุนล่ะคุ้มทุนกี่ปีถ้าเทียบกับรถน้ำมันที่เป็นบัสไซส์ประมาณนี้รถดีเซลนะครับ7เมตรทั่วไปในตลาดนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน3ถ้าใช้นี้ก็คือเครื่องประมาณ 5,300 ซีซีใช่ประมาณ2ล้าน3 2ล้าน3นะครับคันนี้3ล้านต่างกันที่ประมาณ 700,000 บาทแต่ว่าเราคำนวณจากค่าเมนเทนแนนซ์ค่าบำรุงรักษาค่าเชื้อเพลิงถูกกว่าประมาณ 70% และเรารู้กันว่าค่าบำรุงรักษาของรถ EV เนี่ยมันถูกมากฉะนั้นกี่ปีคืนทุนภายใน2ปีครับ2ปีคืนทุนครับผมโอ้โหและนี่แหละฮะคือเจ้าตัวรถบัสไฟฟ้านะยิ่งมาใช้เชิงพาณิชย์ยิ่งวิ่งเยอะยิ่งคืนทุนเร็วใช่ครับพี่โอ้โหนี่ขนาดแค่รถรับส่งนะครับใช้แค่ช่วงเช้าไปส่งพนักงานนะครับแล้วก็ช่วงเย็นไปรับพนักงานเท่านั้นวิ่งระยะทางสั้นๆนี่ยังนึกไม่ถึงถึงรถบัสขนาดอื่นๆทั้ง 7.6 แล้วก็12ที่เขาว่าจะมาวิ่งข้ามจังหวัดโอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่าน่าจะคุ้มทุนเร็วไวกว่าคันนี้อีกใช่ครับยังไงก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับการที่วันนี้นะรถโดยสารเนี่ยหันมาตื่นตัวเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างไฟฟ้านะครับก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมรอติดตามนะเราจะไปรีวิวเจ้าตัวบัส
12เมตรนะครับหลังจากที่เขาลองวิ่งเป็นทางการแล้วยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทางเน็กและก็น้องเต้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับ